อตออนไลน์ของเราในวันนี้ไม่ไปที่ไหนไกลครับอยู่ที่หน้า Facebook Fanpage ของนายเอ็นเตอร์เทนของเรานี่เองใครยังไม่ได้กดไลค์ไปกดไลค์กันด้วยนะครับมีข่าวอัปเดตกันทุกวันอ่ะเริ่มต้นกันเลยเรื่องราวของคู่นี้คู่ของหนุ่มสอนรามแล้วก็นิโคครับค่ะนี่เลยนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อวานเขาก็ควงคู่กันออกงานมาร่วมยินดีกับพี่สาวตินาคริสติน่านะครับที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออกงานคู่กันแบบนี้แน่นอนครับจะต้องโดนนักข่าวถามนะเพราะว่าได้ยินมาว่าทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีแล้วก็มีแพลนเรื่องวิวาภายในปีนี้ถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยทั้งคู่ก็ตอบกันไปแล้วไม่บอกแล้วกันว่าข่าวดีจะมีหรือไม่มีให้ไปดูกันเองแล้วกันนะฮะถ้าอยากจะฟังเสียงของคนทั้งคู่เนี่ยไปฟังกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Nine Entertainmentเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือเข้าไปอ่านคอมเมนต์กันเพลินๆก็ได้อย่างคอมเมนต์เนี่ยหลายท่านก็บอกว่าปุ่มมองบนอยู่ตรงไหนคะจะกดด่วนนี่ออกแนวอิจฉานะครับนะฮะนี่ปุ่มมองบนอยู่ตรงไหนคะจะกดด่วนบางคนบอกว่าเหินฟ้าเหินฟ้าแปลว่าอะไรครับพูดสิก็แต่ก่อนไงเขาสอนรามเขาเล่นเป็นเหินฟ้าไม่ทันไงนี่เขาดูแปลกๆทำไมไม่มองหน้ากันแต่งจริงก็เปล่านี่บอกพี่หนุ่มเป็นตาแดงเหรอทำไมต้องใส่แว่นดำด้วยคลิปลุคเขาเท่เขาเท่แต่เราบอกว่าตกลงตอบว่ายังไงมาสรุปทีพอดีเน็ตอืดคุณครับช่วยเติมตังค์แล้วท็อปอัพเน็ตไปด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวบันเทิงได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดนิดนึงเข้าไปฟังกันได้ในแฟนเพจของเรานี่แล้วก็มีคลิปมาลงให้ใช่ครับผมเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของคุณแม่คริสติน่าเนี่ยแหละไปดูกันเลยฮะนี่เลยคือมาตอบคำถามเรื่องที่มีคนไปจับคู่เป็นคู่จิ้นกับป่าเบิร์ดธงชัยคู่จิ้นรุ่นใหญ่เลยอ่ะใช่อยากจะให้ไปดูอากับกิริยาของเธอเวลาตอบคำถามน่ารักมากจริงๆนะฮะนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยก็จัดให้ชมกันแบบเต็มๆเข้าไปชมกันได้นะครับอย่างบางท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์น่ารักเชียวบอกว่าสำหรับพี่เบิร์ดที่มีข่าวว่าจิ้นคนนั้นจีบคนนี้เป็นข่าวบันเทิงเดียวเลยก็ว่าได้ที่ประชาชนทั้งประเทศฟังแล้วจั๊กจี้หูมากทำไมล่ะแฮชแท็กธงชัยแม็กอินไตนะฮะมีแฮชแท็กมีเอชายาอันภูวนาเอ้ยไม่มีไปเกี่ยวข้องกับไปเกี่ยวข้องคนอื่นได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะนี่ก็เป็นข่าวที่เรานำมาอัปเดตกันเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงเนี่ยไลฟ์แฟนเพจก่อนแล้วก็ซีเฟิร์สด้วยยังไงคะต้องเป็นยังไงคะคุณซีเฟิร์สครับจะมีปุ่มอยู่นะฮะให้ไปกดเป็นเหมือนไอ้รูปฟันเฟืองใช่ไหมคะถูกต้องนี่ภาพมาเลยภาพมาเลยนี่นะฮะนายเอ็นเตอร์เทนเห็นโพสต์ก่อนเป็นภาษาไทยสำหรับใครที่เรียนอินเตอร์จะมีคำว่าซีเฟิร์สอย่าซีเฟิร์สซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนี่ไงเห็นโพสต์ก่อนเพื่อที่จะเวลาเราอัปเดตปุ๊บเมื่อทุกเช้าที่คุณตื่นนอนมาแล้วคุณเปิดดู Facebookแอปพลิเคชัน Facebook ปุ๊บคุณจะเห็นฟีดของนายเอ็นเตอร์เทนเป็นโพสต์ของนายเอ็นเตอร์เทนแรกๆที่คุณจะได้เห็นจะได้ไม่ตกข่าวบันเทิงของเรานั่นเองนะคะแฟนไม่ต้องซีเฟิร์สแต่แฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนต้องซีเฟิร์สนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ่ายอินสุลินแล้วชอบ